ู่ที่ 8,200 รอบนะครับ155ก็คิวขึ้นสูงสุดนะครับก็จมไม้ไปแล้วทุกตอนแรกผมเนี่ยผมก็จะปล่อยอยู่คิวอย่างงี้ใช่ไหมไปเรื่อยๆอยู่คิวแล้วอยู่ในหัวผมบอกว่าเฮ้ยจับแฮนด์แน่นๆอย่างงี้เลยนะผมก็ไม่รู้ใครบอกผมโอเคสวัสดีครับโอ้นานเลยหลายนาทีเลยกว่าจะได้พูดเนี่ยนะกล้องเห็นกันไม่เอ่ยนะถ้าจะเห็นนะก็เป็นเวลาน่าจะ2เดือนได้นะครับไม่ได้จับฟอร์ซ่าเลยคือไม่ได้จับจริงๆเลยนะแบบจอดอย่างเดียวเลยจับเต็มที่ก็ขีบเสื้อผ้าแล้วก็กลับบ้านนะครับแค่นั้นช่วงนี้ก็ทำบ้านทำเว็บร้อยอยู่ตอนนี้ก็หมดแล้วเว็บร้อยไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวมีคลิปสรุปให้แล้วกันว่าผมทำอะไรไปบ้างนะผมก็พอแค่นี้แหละเว็บร้อยลงทุนประมาณ10,000ได้นะประมาณนั้นเลยให้มันกลับมาให้มีสภาพที่ดีแล้วก็ยังน่าใช้อยู่นะครับขี่ก็มันยังเหลืออยู่คือผ่าเครื่องครั้งใหญ่นะก็คือมันต้องเปลี่ยนอะไหล่ข้างในทั้งหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทำหรอกเพราะว่ามันยังไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับรถผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็จะขี่แบบน้อยๆไม่ได้ขี่แรงๆไว้ก่อนแล้วก็กลัวไอ้ลูกยางปั๊มน้ำมันเครื่องพังเหมือนกันแต่ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันยังไม่อยากไปรื้อรถมันประมาณนั้นนะครับส่วนเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูแหละว่าผมทำอะไรไปบ้างโอเควันนี้เราคือวันนี้จะหนีไปนครสวรรค์นะครับก็ไม่ได้บอกใครเลยก็ว่าจะไปเช้าเย็นกลับเนี่ยไปแป๊บเดียวนะไปธุระก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ออกดีกว่าจะเอารถยนต์ไปก็ได้แหละแต่ก็เอารถมอไซค์มากนะจะได้มันถ่ายคลิปมันขี่คุยกันบ้างนะครับดูดิรถจอดจนแบบฝุ่นมันเกาะชิวจนมันเช็ดไม่ค่อยออกแล้วอ่ะมันเริ่มชิวไม่ใส่แล้วไหลแล้วชิวเริ่มเหลืองๆแล้วเดี๋ยวต้องเอาน้ำยาล้างจานล้างน่าจะช่วยได้นะส่วนเจ้าคันนี้ก็มีโปรเจกต์ใหญ่อยู่นะแต่เดี๋ยวรองบก่อนก็หมดกับเว็บร้อยไปซะเยอะเลยจริงๆถ้าไม่ไปหมดกับเว็บร้อยคันนี้คงแรงไปแล้วนะลงสัก10,000นี่แรงแน่นอนยังไงก็ต้องจมไม้นะแต่ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องจมไม้อยู่แล้วนะก็เลยคันนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับแค่ชามปรับองศาอย่างเดียวเนาะเจ้าฟอร์ซ่า350ของผมก็แอบมีไม่ใช่ไม่ได้แอบหรอกแต่แค่ลองดูนะครับผมลองเปิดพอร์ตตรงคอลีดอย่างเดียวนะครับยังตรงอื่นยังนะลิ้นเร่งเดิมนะครับตรงเสื้อยังไม่ได้แยงพอร์ตนะครับแต่ตรงคอลีดตรงระหว่างทางจากลิ้นเร่งไปเสื้อสูบนะครับผมได้ขยายพอร์ตนะตรงนั้นแล้วก็ทำเป็นลูกกอล์ฟด้วยทำแค่นั้นนะก็เมื่อวานนี้ก็คืออยากรู้ไงวันนี้จะขี่ทางยาวก็เลยลองไปขยายพอร์ตตรงนั้นดูว่าอัตราเร่งมันดีขึ้นไหมนะแต่จริงๆแบบมันต้องจริงๆเมื่อวานนี้ผมก็น่าจะนอนแยงไอเสียออกหน่อยก็ได้นะโดยที่ไม่ต้องถอดฝานะเพราะไอเสียมันอยู่ด้านหลังมันลงแล้วเศษเหล็กมันก็จะไม่เข้าในเครื่องอยู่แล้วจริงๆนอนแยงสักนิดนึงก็ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรจริงๆถ้าเอาไอเสียออกอีกสักหน่อยจะดีนะครับมันจะ350นี่ต้นกลางนี่หนาครับปลายจะบางนิดนึงแต่ถ้าเราให้อากาศมันเข้าได้เยอะๆปลายมันก็น่าจะมีน้ำมันเพิ่มนะแรงก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยก็คุยกันยาวๆแล้วกันเดี๋ยวผมตัดตอนไหนก็ตัดแล้วนะก็ไม่รู้เหมือนกันก็คุยไปก่อนไม่มีแผนเลยนะถ่ายมันยาวๆนี่แหละวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะไปธุระก็คลิปส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนท้องถนนนะครับอาจจะไม่ได้ขี่เร็วถูกใจใครนะครับไม่ได้ปูดปาดไม่ใช่วัยรุ่นนะครับก็มาชมวิวชมทางกันไปแล้วกันเรื่อยๆนะครับเผื่อใครยังไม่เคยออกจากกรุงเทพเหมือนผมเจ้า350คันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ออกต่างจังหวัดนะก็ตั้งแต่ซื้อมาก็ขี่ทำงานอย่างเดียวนะครับแต่ในความรู้สึกของผมที่ผมแยงพอร์ตไปนี่รู้สึกว่ากลางจะดีนะครับ
ต้นก็ปกตินะแต่กลางรู้สึกว่าจะดึงๆหน่อยไม่รู้เป็นเพราะว่าไม่ได้ขี่รถนานเลยหรือเปล่านะก็เลยจำอาการเก่าไม่ค่อยได้แล้วแหละแต่รู้สึกตะกี้ 7,000 รอบแล้วกลางมันดึงนะครับดึงดีก็รอลุ้นกันว่ามันน่าจะขี่ดีขึ้นแหละเราช่องลมมันใหญ่ขึ้นหน่อยนึงแถมทำผิวลูกกอล์ฟด้วยแต่เป็นลูกกอล์ฟเบอร์ใหญ่หน่อยจะไม่ใช่ลูกกอล์ฟเล็กนะผมจะเป็นสไตล์ลูกกอล์ฟใหญ่หน่อยคือบางร้านเขาจะทำผิวลูกกอล์ฟจะเป็นลูกกอล์ฟหัว3มิลมันจะเล็กมากเลยสวยสวยแต่สวยแต่ผมจะเน้นเป็นผิวลูกกอล์ฟหัว6มิลนะก็จะใหญ่หน่อยนะครับมันก็ทำก็จะง่ายขึ้นด้วยแหละแล้วก็ผมก็ไม่เน้นซิ่งอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้เอาแบบทำเราต้องแรงนะก็แค่ทำเท่ๆเฉยๆนะแต่มันก็ได้ผลดีอ่ะจากการทดลองจากเว็บร้อยนะครับที่ผมทำตั้งแต่คอท่อไอคอไอดีแม่เขาเรียกคอไอดีไหมคอลีดแล้วก็ฝั่งไอดีนะครับแยงพอร์ตฝั่งไอดีก็คือแค่ไม่ได้ทำอะไรยุ่งแค่นั้นอ่ะรถแม่งบิดติดมือเป็นคนละคันเลยนะครับมันต่างกันมากอ่ะนี่ถ้าว่างๆก็คงลื้อฝามาทำนะครับแต่มันไม่ว่างไงก็เลยปล่อยไปก่อนเอาไว้ว่างจริงๆกันค่อยลือฝามาทำนะครับมาแยงนะแคมเดี๋ยวค่อยใส่ก็ที่ทำไว้ก็คือลองไว้รองรับแคมกับลิ้นเร่งนะครับที่ใหญ่ขึ้นนะครับขยายพอร์ตไว้นะครับไว้รองรับแล้วจากที่เคยทำ350ไอ้300มาไม่ขยายพอร์ตแล้วไปใส่แค่ลิ้นเร่งไม่มีผลเลยครับน้อยมากนะมีผลไม่เยอะนะสู้ขยายพอร์ตทำพอร์ตนี่รถวิ่งเป็นคนละคันจริงๆนะมันต่างกันพอสมควรเลยก็เลยลองทำพอร์ตดูก่อนแล้วลิ้นก็เอาไว้เท่าเดิมก่อนอะไรอย่างนี้นะครับเผื่อจะลิ้นเดิมแล้วก็ใส่พอร์ตให้ใหญ่ขึ้นขยายพอร์ตให้ใหญ่ขึ้นแล้วจะดีนะเดี๋ยวนะผมไม่ได้ขี่รถติดๆมานานนี่ตอนนี้ผมไปมั่วแล้วเนี่ยรถมันมาว่ะไอ้คันนี้มันจี้เราบอกว่ามันไปไม่ได้กูถึงไม่ไปไงกูถึงไม่ไปไงออกซ้ายดีกว่าครับวันนี้ขอค่อยๆล้อๆไปก่อนนะคือตอนนี้ผมยังไม่ปรับตัวเลยไม่ได้ออกมาถนนใหญ่นานมากแล้วครับนานโขเลยนี่เขาทำอะไรกันเนี่ยได้แต่ขับรถยนต์นะมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขี่เลยอ่ะก็เลยวันนี้จะขี่แบบโง่ๆหน่อยนะครับยังเก่งๆอยู่เจอขี่เว็บร้อยแล้วเมื่อกี้คันนี้คนละเรื่องจริงๆโอ้ยยังไงโอ้ตัวแรงไปเรื่อยๆไปเรื่อยวันนี้ 7:48 นะครับมาดูหน้าปัดกันเลยดีกว่างั้นเดี๋ยวผมขึ้นขวาก่อนนะผมไปแบบสุภาพแล้วเปิดไฟเลี้ยวด้วยใช่ไหมน่ารักไหมโอ้แต่แบบคงลองพับกระจกแล้วครับ พับกระจกมันก็ง่ายหน่อยนะพอทราบดีตรงนี้นะครับพับกระจกแล้วมุดได้อาการล้อรอบเหมือนจะน้อยลงนะครับพอขยายคอแล้วใช่เลยอาการล้อรอบน้อยลงนะเพราะว่าผมขี้ใจกับข้าวตลาดเนี่ยผมจะบิดประมาณนี้แหละผมจะบิดนิดเดียวจะไม่ถึงครึ่งคันเร่งนะครับแล้วรถมันก็จะฟุ้งแบบค่อยๆนุ่มๆแต่นี้ก็จะออกจะเหมือนจะขึ้นไวกว่านิดนึงนะเห็นผลอยู่เหมือนกันนะเหมือนจะทำให้คันเร่งเบามือขึ้นหน่อยขยายไอดีไอเสียด้วยน่าจะดีกว่านี้เยอะนะครับเดี๋ยวมีเวลาลื้อก่อนนะมันต้องเปลี่ยนประกงประเกนอีกถ้าลื้อทีนึงคือมันเรื่องใหญ่ไงลื้อฟอร์ซ่ามันไม่เหมือนเว็บร้อยไงเว็บร้อยลื้อเข้าลื้อออกประเกนเดิมใส่แล้วใส่อีกเยอะงั้นมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีระบบน้ำไงพอไม่มีระบบน้ำมันก็ไม่ต้องแบบสนิทแนบชิดเชื้ออะไรมากมายนะครับไม่ใช่รถแต่งนะครับเดี๋ยวเอาแค่ใช้ได้นะฮะรถเก่าแล้วเอาไว้ขี่หล่อๆพอแล้วผมก็ขี่อยู่40-50แหละขี่ซื้อกับข้าวเฉยส่วนคันนี้มันต้องใช้งานมันต้องละเอียดนะครับเพราะว่ามันมีหม้อน้ำมีอะไรเผื่อจะไปทำเล่นๆเหมือนเว็บร้อยไม่ได้นะครับโอ้อากาศก็วันนี้ตอนเช้านี่ยังดีนะโอเคตะกี้เราพูดถึงแล้วนะปัดกันนั่นก็อ้อมไปเรื่อยเลยรถเยอะมากวันนี้อะไรนี่อะไรกันนี่อะไรกันครับอะไรกันครับน้ำมันตอนนี้จากเต็มถังก็ลดมา1เม็ดนะครับเขาจะเลี้ยวอะไรกันวะแปลกเว้ยเขาจะลงขวากันทำไมเนี่ยจะยูเทิร์นเหรอรถเยอะชะมัดก็น้ำมันก็
ลดมา1เม็ดนะครับผมไม่รู้ว่าเติมไว้ตั้งแต่ชาติไหนแล้วนะครับน่าจะได้ประมาณเดือนนึงเติมไปอุณหภูมิความร้อนตอนนี้อยู่4เม็ดนะครับไม่ได้เช็คน้ำเออแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วที่ผมล้างรถครั้งนึงผมดูแล้วนะน้ำหม้อพักก็ยังอยู่ปกตินะครับก็อาทิตย์นึงแล้วแต่ก็ไม่ได้ขี่ไปไหนก็คงไม่ยุบอะไรเท่าไหร่ส่วนน้ำมันเครื่องก็เพิ่งถ่ายมานะครับคงไม่ยุบนะเพิ่งถ่ายมาแล้วก็จอดถ่ายตอนก่อนที่work from home นะครับก็พอเขาให้ work ปุ๊บก็อะไรก็ถ่ายเลยนะประมาณ2เดือนแล้วแหละ work มา2เดือนแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ทิปบีของผมจากน้ำมันเต็มถังนะก็วิ่งมา73โลนะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 24.1 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเลขไม่เยอะนะครับเพราะว่าก็จะบิดเยอะหน่อย total นะครับหรือระยะทางรวมวันนี้อยู่ที่ 9,666 กิโลนะครับมี3กิโลด้วยเสร็จอุณหภูมิภายนอกตอนนี้29องศาแล้วครับก็วอร์มเครื่องมาได้สักพักนึงแล้วก็เดี๋ยวลองเร่งเครื่องดูบ้างนะก็ยังไม่ชินกับการเร่งเครื่องนะครับปัญหาใหญ่ที่ผมกลัวเลยในวันนี้ที่ขี่ออกต่างจังหวัดนะครับก็คือการปวดมือนะครับเพราะว่าเวลาปวดมือปวดหัวไหล่เนี่ยเพราะว่าไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มานานไงแล้วอาการนี้มันจะกำเริบนะครับเวลานานๆมาจับทีนึงแบบโอ้โหทั้งมือชาปวดข้อมือปวดหัวไหล่เมื่อยอะไรเงี้ยมันทรมานนะตอนนี้ก็อยู่ตรงฟิวเจอร์แล้วนะครับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับก็ใช้เวลาพักนึงเลยนะกว่าจะออกมาถึงตรงนี้รถติดเนาะจากคลอง3ก็เดี๋ยววันนี้เราจะไม่ได้ชิดซ้ายนะครับวันนี้เราจะชิดขวานะครับไปอยุธยาสระบุรีนะครับตามป้ายเลยแต่วันนี้ผมยังสงสัยอยู่ว่าผมจะต้องวิ่งทางไหนเนี่ยเพราะจากประสบการณ์ที่เคยวิ่งด้านถนนคู่ขนานนะครับเส้นหลักเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลาไปเกือบชั่วโมงเลยคือมันเสียเวลามากแล้วมันต้องคอยชะลอตลอดเลยแต่คราวนี้พอไอ้ทางข้างในมันก็เขาไม่ให้มอไซค์มันวิ่งนะแต่ผมเห็นแถวนี้เขาก็วิ่งกันนะครับก็เลยไม่รู้ยังไงดีเนี่ยจะวิ่งข้างนอกข้างในดีถ้าวิ่งข้างในไปเจอแจ็คพอตแต่ตอนเช้าๆคงไม่มีแจ็คพอตแล้วนะอุ้ยๆลื่นโอ้โหไอ้สีแดงนี่ลื่นสัตว์เลยอะไรวะเนี่ยแต่มอไซค์เขาก็วิ่งกันนะครับผมก็คงขออนุญาตเข้าทางหลักนะครับเพราะว่าเราจะออกต่างจังหวัดนะครับถ้ามัวแต่วิ่งอยู่ข้างในแล้วมันอันตรายแล้วรถมันปาดไปปาดมานะครับผมไม่แน่ใจเบรกว่ามันจะดีหรือเปล่านะเนี่ยเพราะว่าจอดไม่นานกลัวสนิมกินพับเบรกหมดแล้วมันจะทำให้เบรกมันเฟดๆหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอ้รถเยอะชะมัดเลยตอนนี้ผมเช็คเบรกแล้วโอเคครับเบรกหลังชะลอเบรกหน้าเพื่อหยุดนะครับได้ดีเราบอกเลยเตรียมความพร้อมไม่ได้เตรียมจับรถได้ก็ขี่เลยนะครับยางลมยางก็ไม่ได้เช็คนะครับที่จริงมันไม่ดีนะครับควรจะเช็คก่อนเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เช็คนะครับได้แค่ล้างรถอย่างเดียวแต่ก็จับดูแล้วแหละไม่ได้มีอะไรที่มันผิดปกติไปนะครับก็ไปนครสวรรค์แค่นี้ไม่ต้องเปิด GPS นะไปแบบชิวๆเดี๋ยวตอนนี้เราจับกิโลกันเนี่ย24เอ้ยรถแรงเว้ยตอนนี้อยู่80เราต้องไป180แล้วเราจะหยุดพักทุก100โลนะครับประมาณนั้นนะที่ผมตั้งเป้าไว้เฮ้ยขนาดมันแรงยังวะเฮ้ยรถเราก็วิ่งอยู่แต่รถเยอะนะครับไม่ค่อยไปชะลอวันนั้นผมเจอคลิปที่ผม อยู่ในแอป GoPro นะที่ผมออกตัวไฟแดงแล้วผมก็ขี่นะครับเดี๋ยวเอาคลิปให้ดูก็ได้หน้าไมค์มันอยู่ประมาณ155นะครับแต่ GPS อยู่ที่130กว่าๆครับ130ต้นๆเองน้อยมากคือแบบไม่ได้เยอะเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเห็นรถผมจมไมค์ก็ไม่ได้แรงอะไรนะครับ142อยู่ที่ 7,800 รอบนะครับก็ผมลดเม็ดลงให้เพิ่มเม็ดขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าเวลาขี่ทางไกลแล้วรอบไม่สูงจนเกินไปนะครับก็เป็นการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็ลดการศึกษาของเครื่องยนต์ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้มันหนักจนเกินไปจนเป็นภาระเครื่องนะครับก็เพิ่มมันนิดเดียวเพราะว่าก็กะไว้ขี่ในเมืองสนุกด้วยแหละนานๆออกต่างจังหวัดนะครับ
แต่ก็ทำไว้กึ่งๆแต่ยังไม่ทัวริ่งจ๋านะครับก็ทำไว้กึ่งๆเฉยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมด้านในคือถ้าเราวิ่งข้างในนี่มันจะแบบช้ามากแล้วก็แบบต้องไปเบียดเสียดนะครับผมก็คือต้องเข้าใจนะต่างจังหวัดมันก็ต้องมาทางเงี้ยนะครับจะไม่มัวอยู่ข้างในเราต้องมาเสียเวลาตรงนี้เป็นชั่วโมงเลยนะวันนั้นที่ผมลองขี่แล้วโอ้โหเนี่ยเหน็บกินมือแล้วครับไม่ได้ขี่นานเหน็บกินมือแล้วก็ไม่เป็นไรไปกันแบบนี้แหละก็ผมมาแบบตัวเปล่าเหมือนไม่ใช่สายทัวริ่งเลยนะแต่ทัวริ่งครั้งนี้จะของเต็มตัวนะผมไม่ได้ไปพักแรมไม่ได้อะไรที่ไหนนะครับเอาแต่ของที่เครื่องมือมาโอ้โหแล้วก็ลืมบางอย่างนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาข้างหน้าเอาวันนี้จะมาทำธุระนิดหน่อยแปดพันรอบอยู่ที่ในหน้ามาอยู่150นะครับออกมานั้นเลยจะ155แล้วอยู่ที่ 8,200 รอบนะครับ155ก็คิวขึ้นสูงสุดนะครับก็จมไม้ไปแล้วก็คงได้ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าชามเดิมนะครับเฟืองเดิมก็วิ่งได้ประมาณนี้นะครับก็ประมาณจมไม้พอดี160แต่ GPS น่าจะได้ประมาณ130ถึง140เปล่าไม่รู้นะหวังว่าถึงหน่อยเถอะ GPS น้อยเหลือเกินไม่ได้เอาชิวลงนะครับไปเอาชิวขึ้นสูงสุดเลยเพราะผมตัวใหญ่ด้วยหนัก110ตอนนี้ลดลงมาหน่อย112 13โลนะครับประมาณนั้นช่วงนี้ก็กินน้อยหน่อยควบคุมน้ำหนักด้วยเดี๋ยวจะเอาลงมาให้เหลือ100โลนะครับก็ผมอะติดนิสัยอะผมจะแช่อย่างเงี้ยยาวๆไอตอนเจ้า300ตอนที่ทำลูก76มันก็วิ่งได้นะอันนี้รถเดิมๆ350ก็น่าคงวิ่งได้เหมือนกันนะครับคงไม่มีปัญหาความร้อนอะไรนะแต่ก็คงเป็นช่วงๆแหละคงไม่ได้อัดยาวตลอดขนาดนั้นหรอกไปเรื่อยๆนะแต่เป็นโล่งไงถ้าโล่งปุ๊บผมก็จะบิดคันเร่งไงแต่จะไม่ค่อยสวีสวาเท่าไหร่เหมือนวัยรุ่นเขานะไม่ไหวงั้นเหนื่อยก่อนนะแต่แค่เปิดพลอยดีมาจม106แล้วเว้ยถึง106แล้วเว้ยจากทุกทีถ้าเห็นผมขี่นะรถผมจะได้อยู่ประมาณ150 155นะครับคือลากยังไงก็ได้แค่นั้นนะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าได้ลมดูดของรถยนต์ข้างหน้าด้วยหรือเปล่านะครับก็เลยวิ่งไปถึง160ได้นะในช่วงระยะเวลาไม่ยาวนักอะไรงี้ระยะทางก็สั้นเลยโอเคครับถึงรถดังตอนนี้ผมก็วิ่งมาได้100โลแล้วนะก็แวะปั๊มนะครับซื้อของกินมาแล้วแล้วก็นู่นนะปั๊มอยู่ตรงเลยมาได้50เมตรก็เจอศาลานะก็มานั่งอยู่ที่ศาลาก็มีของกินนั่งพักครับ100โลแล้ว100หน่อยๆนะตอนนี้อยู่ตรงจะถึงสิงห์บุรีแล้วครับอีก2โลประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวผมขอแวะพักกินน้ำกินอะไรรองท้องเท่าหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวไปต่อเลยตอนแรกโอกาสจะถ่ายคลิปยาวๆนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้เอาสายไทตีมาชาร์จไอ้เจ้าตัวนี้นะครับที่ชาร์จตอนนี้ผมใช้แบตหมดไปแล้ว1ลูกเห็นกันไหมย้อนแสงไหมแล้วยังเหลือแบตอีก1ลูกที่ยังไฟเต็มแล้วก็อีกลูกนึง 80% ก็อยู่ในกล้องนะครับก็มีแบตแค่นี้นะครับขากลับคงมีแบตใช้อยู่ก้อนเดียวนะก้อนหนึ่งอยู่ได้50นาทีนะผมก็คงไม่ได้ถ่ายคุยละเดี๋ยวถ่ายเป็นสต็อปที่ผมพักแล้วกันเนาะเพราะว่าแบตมันไม่น่าพอก็เดี๋ยวเมื่อกี้กินหมูปิ้งมาแล้วครับ4ไม้ซื้อจากจิฟฟี่ไม่อร่อยเลยไม่อร่อยเลยก็ไม่แล้วสมัยก่อนมันอร่อยนี่ทำไมวันนี้มันไม่อร่อยเลยให้ดูหน้าให้ดูหน้านิดนึงอากาศดีนะครับวันนี้
แต่เส้นหมูปิ้งแม่อร่อยแล้วเป็นข้าวเหนียวดำด้วยยิ่งโคตรไม่เข้ากับหมูปิ้งเลยรถเยอะมากครับวันนี้ขึ้นไวก็โอเคพักมาได้สักประเดี๋ยวนึงแล้วแหละเดี๋ยวผมเดินทางต่อแล้วไม่รู้จะยิงยาวถึงบ้านเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็อีกประมาณ80โลก็ถึงแล้วอ่ะเอ้ย100โลแหละประมาณนั้น200กว่าโลเองอ่ะแล้วถ้าผมไปถึงแล้วไงเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันหรือว่าไปจอดแวะพักตรงไหนนะครับตรงนี้ก็300ก็เติมน้ำมันมาเต็มถังแล้วตะกี้แวะเติมอีก220บาทนะครับ E20 ก็ประมาณนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อดีกว่าไปโอเคตอนนี้ผมมาทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่ได้ถ่ายตอนถึงนะก็มาถึงได้สักพักใหญ่ๆนะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะเที่ยงแล้วนะครับผมเดินทางมาถึง10 โมงเกือบ 11 โมงนะลืมใส่หมวกเดี๋ยวขอถอดถุงมือก่อนก็โอเคอยู่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงครับเดินทางมาถึงนะครับผมไม่รู้เวลาแน่ๆเนาะพอดีไม่ได้จำนะว่ามันถึงกี่โมงอะไรไงแต่ก็ค่อนข้างจะไวอยู่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ก็ถ้าขับรถยนต์มาก็จะ3ชั่วโมงหน่อยๆมอเตอร์ไซค์มาก็น่าจะไวขึ้นอ่ะนะเอ้ยไปครับตอนนี้ก็เดินทางกลับทำธุระแป๊บเดียวเราก็เดินทางกลับกันเลยครับก็จากที่ถึงสิงห์บุรีตอนที่100โลแรกเติมน้ำมันไว้นะครับก็เติมไป220เนาะตอนนี้ก็ลดลงมา3เม็ดแล้วเหลืออยู่ครึ่งถังได้หน่อยครึ่งถังก็อีก1เม็ดขณะนี้เป็นเวลาเที่ยง5นาทีนะครับ12:05ระยะทางรวมนะครับ298กิโลลบ70โลนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะผมเริ่มนับตั้งแต่ตอน70โลแล้ว70โลแรกลบ70โลก็วิ่งมาประมาณ230โลได้ประมาณนั้นนะครับประมาณอัตราที่เบื้องเฉลี่ยอยู่ที่22.9 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับระยะทางเหลือนะครับเล้งอีก145กิโลนะครับก็เดี๋ยวเราออกถนนใหญ่ก็น่าจะพอดีนะครับ100โลแล้วก็ไปเติมน้ำมันที่สิงห์บุรีเหมือนเดิมนะครับโทเทลตอนนี้อยู่ที่ 9,889 กิโลนะครับอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่34องศาก็ร้อนกว่าเมื่อเช้าอยู่ที่5องศานะครับจาก29องศาขึ้นมาเป็น34องศานะก็ไม่เป็นไรกำลังดีครับไม่ได้ร้อนจนเกินไปวันนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ร้อนมากนะครับไม่อบอ้าวด้วยค่อนข้างจะอากาศพอขี่รถได้ครับก็ดูจากคิวหน้าแล้วครับเมื่อเช้าเราก็เจอแมลงมาเต็มๆเลยเพียบเลยครับพอเข้าเขตป่านะครับแมลงก็จะเยอะหน่อยตอนขามาผมก็จะวิ่งอยู่ประมาณ 7,000 รอบนี่แหละมันจะได้ประมาณ120-103นะครับประมาณเนี้ยผมจะไม่ได้ไปแช่ลากยาวเท่าไหร่แต่ก็มีช่วง20กิโลสุดท้ายนะก่อนถึงบ้านก็ซัดเล่นหน่อยนะครับเจอกลุ่มไบเกอร์ไปเที่ยวไหนกันก็ไม่รู้ก็หลายคันอยู่ผมก็เลยขออนุญาตแซงก็เลยต้องกดหมดปอกไปนะครับแซงพวกกลุ่มนั้นมานะครับก็หลายคันอยู่ตรงนี้ลงมาเป็นอำเภอไผ่สาลีนะครับที่ผมไปตรงนี้ก็จะเป็นสี่แยกเดตานนะใช่ไหมผมจำชื่อไม่ค่อยได้นะสี่แยกเดตานหรืออะไรสักอย่างน่าจะใช่แหละแล้วเราก็จะออกซ้ายไปกรุงเทพนะครับเส้นนี้ที่เขาเรียกว่าเส้นตากฟ้าป่ะเส้นที่จะไปพิษโลกนะครับถ้าคนจะมาเขาคงเขาคออะไรก็น่าจะคุ้นๆกันอยู่นะครับที่มาเส้นนี้กันนะครับ
ว่ามันจะออกทางไผ่สาลีแล้วก็ไปขึ้นเขาค้อได้เลยนะครับเลยจากไผ่สาลีไปไม่กี่โลก็ถึงเขาค้อแล้วอีกอย่างนึงนะครับโชคดีนะที่เราเซตช่วงล่างมาครับโอ้โหถนนบอกเลยว่าช่วงที่เป็นถนนเก่าเนี่ยแย่มากครับผมเจอเนินเจอกระแทกไปเยอะมากแล้วก็โชคดีที่เซตน้ำมันมาช่วงทั้งโชคหน้าแล้วก็เซตโชคหลังมาดีนะครับรถจำหลายรอบกระแทกหลายรอบเลยอะแต่รถเอาอยู่ฮะรถนิ่งในความเร็วสูงนะนิ่งมากโชคหลังนี่โอเคเลยนะตอนนี้เป็นโชคหลังอะไรนะRacing Boy นะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเอาอยู่โชคหน้าที่ไล่น้ำมันมาก็เอาอยู่ครับเจอกระแทกเจออะไรไม่มีย้วยเลยนะครับค่อนข้างจะดีนะครับอาการสะบัดไม่ค่อยมีนะถ้าไม่มีเลยดีกว่านิ่งมากถือว่าทำได้ดีเลยนะทั้งหน้าทั้งหลังก็เท่านี้ก็สบายๆแล้วใช้งานได้พอแล้วครับไม่ได้ไปแข่งนะใช้งานตามท้องถนนเนี่ยมันเหลือๆเลยเอ้ยจุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีเทคนิคการยืนหน่อยนะครับเวลาเจอเนินเจออะไรยืนของฟอร์ซ่าก็เท้าเคยบอกไปหลายคลิปแล้วมั้งน่าจะยืนกันเป็นนะครับยืนแบบสไตล์สกูตเตอร์นะครับมันจะไม่ได้ยืนแบบรถวิบากนะแต่มันช่วยได้เยอะเลยนะครับเวลาเจอเนินเจออะไรมันจะยืนได้ไม่เยอะมันตูดเราแทบจะไม่ลอยจากบอร์ดหรอกแต่มันเป็นการยืนในท่าของสกูตเตอร์นะครับก็เนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ยืนอยู่นะก็คือมันก็เท้าเหยียบตูดมันก็ยังติดบ่ออยู่นะแต่มันจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงมันก็จะอยู่ในท่ายืนในแนวนอนนะเฉียงๆหน่อยก็ช่วยได้นะช่วยได้เวลาเจอเนินเจออะไรเนี่ยเจอถนนไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหชกหน้ากระแทกเลยครับผมมานี่ถนนแถวนี้แย่มากนะก็รอให้มันทำใหม่สักทีก็น่าจะได้ดีกว่านี้นะมันยังหวะผมต้องวิ่งหลายทางนะครับส่วนใหญ่ผมจะวิ่งหลายทางเพราะว่าหลายทางก็จะทางน้อยหน่อยแต่ก็โอ้โหอันตรายเหมือนกันหลายทางบางทีก็เจอโดดเป็นโอ้โหภูเขาโดดเลยแล้วบางทีสีเดียวกับถนนแบบมองไม่เห็นว่าเป็นคลื่นเลยโอ้โหจูกก็บอกเลยภาพตัดไปทีนึงอ่ะผมกำลังแซงรถสิบล้ออ่ะแล้วอยู่ๆมันปุ๊บแบบแรงมากอ่ะดีนะที่อยู่ๆในหัวผมบอกเฮ้ยจับแฮนด์แน่นๆแล้วผมก็แซงทุกตอนแรกผมเนี่ยผมก็จะปล่อยอยู่คิวอย่างงี้ใช่ไหมไปเรื่อยๆอยู่คิวแล้วอยู่ๆในหัวผมบอกว่าเฮ้ยจับแฮนด์แน่นๆอย่างงี้เลยนะผมก็ไม่รู้ใครบอกผมแล้วผมก็จับแฮนด์แน่นๆแล้วผมก็บิดไปเลยแล้วผมก็เกรงมือรอเลยอ่ะเหมือนรู้อ่ะแล้วปุ๊บแรงมากจนแบบผมอ่ะภาพตัดอ่ะผมลืมตาอีกทีคือเหี้ยรถยังไม่ล้มเว้ยแล้วก็ไปต่ออ่ะโอ้โหแบบนั้นแรงมากเลยผมยังงงอยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบเฮ้ยคือผมมองไม่เห็นเลยนะมันเป็นถนนขาวปกติเลยอ่ะอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเป็นคลื่นใช่มั้ยเป็นดำๆอย่างเงี้ยแต่อันนั้นน่ะผมแซงไปคือมันขาวปกติเลยอ่ะแต่อยู่ๆมันปึ๊บแล้วโชคหน้ามันกระแทกนะแต่มันกระแทกขึ้นอกขึ้นคอเลยอ่ะจุกอกอ่ะมันแรงมากอ่ะจนผมต้องชะลอแล้วก็ลองปล่อยมือดูว่าล้อสายมั้ยอ่ะล้อหน้านะก็ปรากฏว่าล้อไม่ได้เป็นไรนะครับก็โอเคก็ไปต่อแต่มันคือเฮ้ยแรงจริงอ่ะมันแรงมากๆอ่ะอุ๊ยนั่นไงโดดเลยใช่มั้ยตะเกียถ้าไม่ยืนอ่ะรถมันจะดีตูดเราขึ้นนะแล้วถ้าโชคคุณเด้งนะคุณสามารถกระโดดข้ามรถไปข้างหน้าอย่างนี้ได้เลยนะแต่ถ้าโชคคุณซับดีก็มันจะไม่กระแทกตูดดันไปข้างหน้านะมันก็ยกตัวเราขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ดีอ่ะอันตรายนะเจอทางแบบนี้มันโคตรอันตรายเลยขี่คนเดียวก็เหงาๆหน่อยนะแต่นานๆได้เจอกันทีนะครับผมจะน่าจะตัดพาร์ทเป็น3พาร์ทนะน่าจะโดดประมาณนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเลยตอนนี้อยู่ในหัวเยอะมากไม่รู้ว่าจะตัดได้เท่าไหร่นะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องราวอ่ะแค่ผมขี่มอเตอร์ไซค์เองอ่ะไม่ได้พาเที่ยวเลยนะพาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งเบื่อนอนนะดูกันไปเรื่อยๆครับคุยกันไปเรื่อยๆดูชมนกชมไม้ไปกับผมครับก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าเจ้าสามารถสูตรเป็นครั้งแรกที่ออกต่างจังหวัดนะครับก็เป็นครั้งแรกของเจ้าสามารถสูตรเลยคันนี้นะครับที่ได้ออกมานอกกรุงนะมาทุกทีก็วิ่งใช้งานทั่วไปอยู่แค่ปทุมนนท์อยู่เงี้ยไปกับลำลูกกาปากเกร็ดลำลูกกาปากเกร็ดนะฮะอยู่แค่นั้นอ่ะ
เออแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราต้องเข้าปากเกร็ดกันด้วยนะเนี่ยก็ว่าไปแล้วนี่เราจะไปทางไหนดีเข้าบางประหันดีกว่าไหมเราไปทะลุทางโน้นเลยเพื่อจะเข้าปากเกร็ดเนาะสงสัยต้องวิ่งเส้นบางประหันนะไปออกอะไรนะจะอ้อมไปไม่ได้จะเข้าปากเกร็ดอะน่าจะได้เข้าพุนซับไงแล้วก็ตรงยาวเลยเออก็ถึงปากเกร็ดแล้วโอเคเดี๋ยวไปทางนั้นแล้วกันวันนี้ไม่ได้กลับทางอยุธยาไม่ได้กลับทางด้านสายเสียนะครับจะเข้าด้านหลังทางหลังเมืองอยุธยาเรียกเส้นบางบานไม่ต้องนั้นหรือเส้นอะไรวะไม่รู้ว่าเรียกไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวจะไปผูกพุนซับอ่ะเออนั่นแหละไปทางนั้นแหละครับแต่บอกเลยว่า350ขี่ไม่ค่อยเหนื่อยครับลากยาวมา100โลยังเฉยๆเลยนะแบบก็ผมพักกินแค่ข้าวเหนียวหมูปิ้งนิดหน่อยนะครับแล้วก็อัดต่ออีก100กว่าโลก็ถึงแล้วก็ไม่เหนื่อยนะเนี่ยกลับมาก็ยังถือว่าชิลๆอยู่เลยก็ยังไม่ได้รู้สึกเหนื่อยอะไรมากมายนะครับก็เหมือนขี่รถไปทำงานเลยอ่ะคือมันยังไงอ่ะตอนขี่รถไปทำงานเหนื่อยกว่าอีกนะเพราะว่ารถมันติดๆอ่ะโอ้ต้องมุดต้องอะไรต้องใช้สายตาเยอะมากอันนี้มันก็จะไม่ค่อยเครียดด้วยอ่ะเออในเมืองรถมันจะเครียดๆหน่อยนะโอเคครับตอนนี้ผมก็น่าจะวิ่งมาได้100โลแล้วมั้งก็ตอนนี้นั่งอยู่ในจิปซี่นะครับคือตรงสิงห์บุรีทางออกจากเส้นตากฟ้าออกมานะครับแล้วเจอปั๊มก็แวะเลยตรงนี้ก็นั่งพักก่อนเออคือร้อนมากอากาศเที่ยงวันก็ซื้อน้ำแดงกับน้ำเปล่ามากินนะพื้นทางค่อนข้างจะไม่ดีเลยนะครับกระแทกกว่าขาเข้าอีกนะครับเขาออกมารถกระแทกหลายรอบมากคุณดีครับวัดอะไรคุณใจตัวใช่ผมก็กลัวชกแตกจังเลยชกมากผมก็ถ้าแตกก็เปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีนะปกติทำเรื่องไปมันก็ถือว่าไม่ได้กระแทกรุนแรงจนดังตั้งแล้วปั้งนะครับคือแค่ปึกปึกปึกมันกระแทกขึ้นมือนะเดี๋ยวก็ถือว่าเอาอยู่นะฮะก็ต้องหนีร้อนมาพักสักแป๊บนึงนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่านะตอนนี้เวลาตอนนี้บ่ายโมง6นาทีนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนแบตก้อนสุดท้ายนะครับที่เหลือแล้วก็เดี๋ยวเราขี่คุยกันไปอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปต่อไปนะรอติดตามเป็นพาร์ทที่3แล้วน่าจะประมาณนั้นนะครับผมกะว่าจะมี3พาร์ทนะแล้วใครดูมาถึงตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะว่าขี่ถนนสายเอเชียขากลับเป็นยังไงนะโอเคครับก็ตอนนี้ผมอยู่ปั๊มที่สิงห์บุรีนะนี่มาจอดตรงช่องปาร์คกิ้งมอไซค์นะครับก็มีอยู่แค่นี้อ๋อฝั่งนู้นคนพิการคือข้างบนด้วยใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะเขาขึ้นบนกันอาจจะข้างบนนะรวมพลคืออะไรวะจุดรวมพลไม่รู้ตอนนี้ผมก็กินน้ำไปหมดขวดแล้วน้ำแดงก็เกือบหมดก็มันก็หายนะบรรยากาศมันร้อนอบอ้าวนะครับร้อนร้อนถึงว่าขี่รถเที่ยงวันนะครับก็มีร้อนร้อนกันบ้างแต่เติมน้ำมันไปอีก100-240บาทนะครับก็ถือว่าเป็นถังที่2แล้วจากการเดินทางนะครับว้าไปกันต่อเดินทางกลับเดี๋ยวต้องเข้าปากเกร็ดไปเก็บตังค์ข้าวชาวบ้านประมาณนั้นก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนะครับเพราะว่าตะกี้ไปถึงบ้านก็มีพะโล้กินพะโล้กับไข่สองฟองไปแล้วก็อยู่แล้วครับข้าวเที่ยงก็เลยออกมาก็เลยไม่หิวนะก็ถือว่าบิดหน้าตั้งก็กินน้ำมันเอาเรื่องเหมือนกันนะครับวิ่งแช่ตะกี้ตอนออกมาก็แช่120-130ตลอดทางนะครับ104ด้วยเถอะ105เลยเถอะก็
มันยุบพวบๆเลยยุบแบบโอ้โหซดเลยอ่ะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเราขึ้นเขาลงเขาด้วยแหละน่าจะกินน้ำมันนะตอนขึ้นเขาเยอะๆนะขึ้นมันก็ไม่สูงชันอะไรขนาดนั้นหรอกแต่มันก็กินกำลังเครื่องพอสมควรแล้วนะพร้อมลุยเปิดแว่นนี่เมื่อก่อนผมชอบมากินร้านน้องเปิ้ลนี่ตลอดเลยนะเวลามาก็จะต้องแวะน้องเปิ้ลนะครับกินข้าวราดแกงอร่อยดีได้พักก็หายเหนื่อยนะครับไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะวันนี้ถือว่าขี่สบายอยู่จะเหนื่อยตรงทางไม่ดีนะครับมันต้องยืนบ่อยไม่ยืนมันทางไม่ดีเลยแต่วันนี้เน้นวิ่งซ้ายนะผมไม่ได้ขึ้นขวาอะไรเท่าไหร่นะครับก็วิ่งเลาะๆไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับผมก็จะไปประมาณแค่อยู่ที่ 7,000 รอบนะครับประมาณ134วันนี้จะไม่ได้ดันไปถึง 8,000 รอบนะครับก็พอเราได้ขี่ทางไกลอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าสเต็ปรถเรามันเป็นยังไงชามเชิมนะครับรถผมนะเวลาบิดอะลากรอบไปได้ถึง 8,000 รอบนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะรอบมันจะลงมาเองตั้งแต่ 8,000 รอบปุ๊บรอบมันจะถอนลงมาเลยแล้วก็ไล่รอบขึ้นไปใหม่เองอัตโนมัติเลยครับเออก็ดีเหมือนกันเว้ยเออแต่ตอนนี้รอบเดินอยู่นะครับก็ไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับมันก็จะจมไม้แล้วแหละถ้ารถคิวมอมหน่อยก็จมไม้ง่ายเลยนะอยู่ที่ 8,200 รอบประมาณเนี้ยโดยประมาณรถผมจะไม่ได้ไปถึงแต่ 9,000 รอบนะรถเบาครับรถใหญ่รถใหญ่วิ่งอย่างนี้จะไปยังไงเนาะขึ้นขวาแล้วกันไม่กล้าลงซ้ายเหมือนกันเจออย่างนี้ก็จะแช่ๆอยู่ประมาณนี้นะครับไปเรื่อยๆคือประมาณ 7,000 รอบอ่ะมันกำลังดีครับพอ 8,000 รอบไปเหมือนเราไปเค้นรถมันเยอะพอสมควรนะเหมือนจะกินน้ำมันพอสมควรเลยแต่ถ้า 7,000 รอบรู้สึกว่ามันกำลังลอยตัวดีครับกำลังรถกำลังลอยตัวกำลังดีครับมีขึ้นมีลงของความเร็วเออก็ขี่กำลังดีแต่ถ้ารถเดิมๆผมว่าชามเดิมนะน่าจะไม่ใช่อย่างเงี้ยรู้สึกว่าชามเดิมฟอร์ซ่าเหมือนรอบจะขึ้นดีกว่านี้นะไม่แน่ใจนะครับเหมือนตอนที่รถป้ายแดงของมาใหม่ๆรอบมันแบบจะไป 9,000 รอบอ่ะจะแตะ 9,000 รอบให้ได้อ่ะเวลาจะจมใหม่ครับอันนี้ผมจมใหม่อยู่ที่ 8,000 รอบเองอ่ะคือถ้าคนตัวเล็กมาขี่นี่ยังไปได้อีกเยอะครับผมตัวใหญ่ก็เอาเท่านี้ก็สุขใจแล้วครับอันนี้มันขึ้นไป 8,000 รอบเองนะยังเหลือเขาเร่งอีกหน่อยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยบิดหมดปองหรอกจะเหลือไว้นะครับเหลือไว้หน่อยมันดีอ่ะถนนนี่เลนซ้ายกว้างอย่างเงี้ยครับเราไม่ต้องขึ้นไปเสี่ยงเลนขวาเลยขี่อยู่เลนซ้ายนะครับแต่ก็ต้องดูให้ดีว่าเป็นขึ้นเป็นอะไรด้วยคันนี้เดี๋ยวที่ผมจะทำนะครับก็คือมีถ้ามีโอกาสอยากลองใส่แคมดูนะครับว่ารถมันจะวิ่งเป็นยังไงนะแต่ก่อนจะใส่แคมอ่ะผมจะลองแค่เปิดพอร์ตดูนะเปิดพอร์ตฝาเสื้อแล้วก็อะไรอีกอะทำในส่วนที่เราทำเองได้อะเออน่าจะเปิดพอร์ตนี่แหละแล้วก็เปลี่ยนลิ้นเร่งนะครับจะลองแค่นี้ดูก่อนจะยังไม่ลองเปลี่ยนแคมนะครับจะดูว่ารถมีการตอบสนองไปในทิศทางใดนะครับก็น่าจะช่วงปลายน่าจะมาดีนะถ้าลมเข้าเยอะๆผมว่านะขอแซงหน่อยเด้อร้อยเยอะ
ไปฮะลงซ้ายต่อเราเรื่อยๆเอ้ยโอ้ยเอ้ยตอนลงต้องดูให้ดีนะครับมันเป็นลูกคลื่นระหว่างเส้นเลนเนี่ยตะกี้ก็โดนไปทีนึงแล้วคือต้องเล็งให้ดีตอนจะลงแล้วจังหวะเราจะลงทีไรก็เจอคลื่นทุกทีเลยแม่ลาปลาเผาแล้วครับตอนนี้ถึงตรงแม่ลาปลาเผาก็สมัยก่อนผมก็กินประจำนะแม่ลาปลาเผาเนี่ยตรงสิงห์บุรีเนี่ยตอนเด็กๆนะสมัยเด็กๆเลยพ่อแม่พามากินบ่อยอยู่กินจะวิ่งเล่นอยู่ในนั้นตลอดนะโดมาไม่เคยเข้าเลยเรื่องความร้อนผมว่า Forza 350ทำได้ดีนะเพราะผมลองแบบอัดแบบหมดปลอกยาวก็ลองมาแล้วนะก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ผมว่า300จริงๆถ้าไล่น้ำดีๆก็ไม่มีปัญหาหรอกมันก็ใช้ได้ดีเหมือนกันแหละส่วนใหญ่จะมีมันคือน้ำมันจะดันเล็ดรอดให้อากาศเข้าไปได้ง่ายกว่านั้นเองพอระบบมันมีอากาศนิดนึงมันก็จะเดือดง่ายถ้าไล่ดีๆมันก็ไม่เดือดแล้วครับแต่ถ้าไล่ดีๆแล้วมันยังเดือดก็ต้องไปดูแล้วว่ารถเราเป็นอะไรทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้นะอาการรถยังไงนะครับคือมันก็ต้องประกอบด้วยหลายๆอย่างนะครับบางทีมันฮีทครั้งนึงแต่ดันฝาโก่งขึ้นมาอย่างเงี้ยต่อให้เราใส่น้ำยังไงมันก็เป็นนะครับหรือว่าชาร์จมันสึกชาร์จมันมีปัญหาเพราะน้ำมันเครื่องขาดอะไรอย่างเงี้ยหรือน้ำมันเครื่องมันเราถ่ายชาร์จไปด้อยคุณภาพอย่างเงี้ยชาร์จสึกชาร์จอะไรมันก็เกิดความร้อนได้นะครับคือมันหลายปัจจัยนะรถมันใช้งานเป็นนานๆอ่ะพูดยากนะครับผมก็จะคุยอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะตะกี้ออกมากี่โมงวะลืมดูประมาณคุยถึง17:45แล้วกันประมาณนั้นนะแล้วเราเก็บแบตไปต่ออีกนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอดูช่วงนี้ผมก็จะคุยยาวๆเลยไม่ตัดเลยดีไหมไม่ได้เนาะยังไงก็ต้องตัดนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อไปส่วนไอ้คอลีดที่ผมทำมาก็จะมีผลดีอยู่คืออัตราเร่งนะครับเห็นผลเลยก็คืออัตราเร่งปลายจนช่วงกลางปลายนะครับเห็นผลดีคือมันติดมือดีครับมันเร่งแล้วมันก็บิดเป็นมามันเติมได้ตลอดอ่ะอย่างเงี้ยมันโอเคคือแต่มันก็อาจจะมีผลขึ้นมาสัก 5% 10% นะไม่น่าเยอะนะครับแต่ก็รู้สึกได้นะจากที่ลองขี่มาเนี่ยพอทุกทีนะผมขี่พอมันเริ่มปลายๆแล้วเนี่ยมันจะเติมไม่ค่อยมาครับเติมแล้วมันจะแห้งๆหน่อยจะไม่รู้สึกแล้วมีอะไรมาดันนะเติมแล้วมันเงียบๆอ่ะก็คือรอไหลอย่างเดียวเลยอันนี้ครับพอเบาแล้วเร่งต่อเนี่ยมันรู้สึกมันมาดีมันก็กลับมาขึ้นได้ไวเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับพอเติมก็ไหลๆอย่างเงี้ยครับแต่อาจจะไม่ได้ขี่จมไม้อะไรนะครับขี้เกียจไม่อยากเค้นมันอ่ะมันต้องบิดไปอีกอ่ะผมจะล็อกไว้นิดนึงให้มันไม่จมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นการเค้นรถมากเกินไปขี่ถนอมนิดนึงอย่างนี้เขาเรียกว่าถนอมไหมเนี่ยซัดแหลกเหมือนกันนะฮะนี่ผมแช่มา
เอวยาวเลยนะเนี่ยยังไม่ต่ำกว่า120นี่ยาวมากอ่ะล้อจะอยู่ในเลนตัวเองก็ไม่อยู่นะผมก็ไม่กล้าลงซ้ายเลยอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าช่วงมีรถนี้ผมว่าแรงลมดูดมันเยอะนะรถเหมือนจะใช้กำลังน้อยกว่าขี่คนเดียวเดียวๆนะล้อลงแยะอะไรเนี่ยเสียจังหวะตรงเนี้ยกันนี่จะวิ่งซ้ายซะหน่อยก็10ล้อเยอะนะครับเฮ้ยอุ๊บเออต้องยืนนะอย่างเงี้ยถ้าเห็นหลุมแล้วยืนเลยก็สิบล้อเบียดไม่อยากขึ้นขวาแล้วครับไปล้อซ้ายเราเหมือนเดิมขี่สบายดีครับอยู่ซ้ายชิวๆเพราะเลนมันกว้างพอขึ้นขวาปุ๊บเราไปกดดันรถใหญ่ไงรถใหญ่กดดันเราซ้ายสบายกว่าแต่ก็อันตรายมีรถหลายล้อมาอยู่เนี่ยคือจะไปเลนไหนก็ไม่ไปนะเดี๋ยวมันกันมันคล่อมเลนอยู่อ่ะคือจะขึ้นก็ขึ้นจะลงก็ลงไปเลยจะมาคึกคักคึกคักอยู่กึ่งกึ่งอยู่ได้น่ารำคาญเฮ้ยโอ้โหลายถนนเส้นๆนี่ดิ้นว่ะรถดิ้นเลยอ่ะดีนะมาไม่ไวเมื่อกี้โอ้โหเกือบ120โอ้ยลายถนนเส้นๆนี่อันตรายครับสำหรับมอเตอร์ไซค์เลยกินดิ้นตามลายเลยอ่ะน่ากลัวว่ะทำไปทำไมวะเนี่ยเขาจะทำถนนใหม่เหรอน่ากลัวน่ากลัวเราจะต้องเข้าไปทางบางประหันต้องย้ำกับตัวเองอีกทีนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะตะเลิดเข้านวมนครอีกเราจะเข้าปากเกร็ดก่อนต้องย้ำอีกทีไม่งั้นลืมอีกเดี๋ยวก็ขับเลยอย่างเมื่อเช้าอีกไปสระบุรีทั้งนั้นขี่ไปสระบุรีวังน้อยก็ไม่ได้เอะใจด้วยนะขับไปเพลินๆเลยผิดทางนี่หว่าเลยแหมไหลถนนกว้างอย่างนี้มันดีอย่างนี้นี่เองโอ้โหถ้าเราเจอถนนสีส้มๆนี่ต้องเก่งรอเลยนะโอกาสมีกรวดด้วยนะเสียวเหมือนกันนะเนี่ยผมจะชิดทางขวาไว้นะทางซ้ายมีแต่กรวดวันนี้แท็กชั่นทำงานได้ดีมากเลยฮะตรงถนนลูกรังนะครับที่ช่วงทำทางนะเปิดคันเร่งนี่ตัดเตอะครับก็ดีเหมือนกันนะมีแท็กระบบความปลอดภัยไว้เนี่ยมันก็ดีไม่ใช่น้อยนะครับถ้าไม่มีระบบความปลอดภัยมันก็โอ้โหเสียวเหมือนกันขึ้นซ้ายแซงขึ้นขวาแซงแล้วนกล้องอะไรเต็มหมดวะเนี่ย
งซ้ายดีกว่าเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่อยากขึ้นขวานะครับกรรมการเยอะครับแถวนี้ผมเคยจำไม่ผิดนะเคยตรงนี้ไปมันเป็นทางตรงโล่งๆของซ้ายไปปุ๊บเขาโค้งปุ๊บเจอเลยแม่เหมาะจริงๆจ่ายไป400เอาเหรียญบาทจ่ายแม่งคนไม่มีตังค์ติดตัวมานี่หว่าโอ้ทางแดงๆนี่เลี่ยงเลยอ่ะอย่าเข้าไปเหยียบเชียวโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัดไว้ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าจะมีถ่ายหรือเปล่านะน่าจะมีอีกสักคลิปนึงอ่ะนะอย่างนี้ตั้งใจไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอพักเบรกก่อนแล้วผมขอไปถึงปากเกร็ดก่อนนะครับจอดศาลาเพื่อสต็อปวิดีโอ